สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกม Cookie Run Oven Break นะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นโหมด Grand Champion League นะครับในซีซั่น Kiwi นะครับซึ่งตอนนี้มาถึงรอบราวที่4หรือด่านยกที่4แล้วนะครับซึ่งผมได้ตกรอบไปแล้วเนาะตกรอบตั้งแต่รอบราว3นะครับซึ่งผมก็มาได้ลึกสุดราว3อีกเช่นเคยนะพอดีมีคนมาแซงช่วงท้ายครับตอนแรกเนี่ยผมติด1ใน3นะครับผมติด1ใน3แต่พอดีมีคนเนี่ยมาเล่นแล้วก็มาแซงช่วงท้ายตอนที่ราว3ใกล้จะหมดอะฮะก็เลยตกรอบไปตอนแรกผมจะเล่นใหม่ก็เลยยังทำได้ยากอะไรประมาณนี้เนาะแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่ามาได้ราว3ก็ถือว่าโอเคละนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูด่านราว4นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็พอดีมีเพื่อนเพื่อนแฟนคลับนะครับส่งของขวัญมาให้นะครับซึ่งเป็นของขวัญอันนี้เลยนะครับซึ่งเป็นเพชร1,000กับลูกบาศก์สายลุงอีก400นะครับซึ่งชื่อในเกมที่ส่งมาเนี่ยคือชื่อว่าแพลงเต้านะครับสุดหล่อนะครับก็ขอขอบคุณแพลงเต้าสุดหล่อมากนะครับที่ส่งของขวัญมาให้นะครับก็ขอบคุณมากเนาะที่ส่งมาแต่ของมันเนี้ยก็ได้มาจากแพ็กเกจเนี้ยครับก็คือมันจะมีแพ็กเกจชื่อว่าแพ็กเกจเพื่อนสนิทนะครับซึ่งแพ็กเกจเนี้ยก็คือราคาอยู่ที่349 บาทนะซึ่งถ้าเราซื้อเนี่ยเราจะได้เพชร 5,000 นะครับลูกบาศก์อีก 3,000 นะครับแล้วก็ตั๋วสุ่มสมบัตินะครับอีก2อันนะครับแล้วก็ทางด้านขวาเนี่ยเราสามารถส่งให้เพื่อนได้นะครับซึ่งเพื่อนเนี่ยที่ได้รับเนี่ยก็คือจะได้เพชร 1,000 กับลูกบาศก์อีก400นะซึ่งเราสามารถส่งให้เพื่อนได้1คนนะครับน่าจะเป็นการกรอก ID ผู้เล่นนะครับแต่ก็ขอขอบคุณแพงต้นมากนะครับที่ส่งของขวัญมาให้ผมนะครับก็ขอบคุณมากเนาะนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูด่าน Grand Champion League ราว4กันนะซึ่งในด่าน Grand Champion League ด่านราว4เนี่ยเท่าที่ผมไปดูมานะครับผัดแรกเนี่ยจะใช้ตัว Cookie Skateboard นะครับเป็นผัดแรกนะครับส่วนผัดที่2เนี่ยจะเป็น Cookie Zombie นะครับส่วนเพชรสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะใช้ตัวหมันฝรั่งรูปสมองนะครับสมบัติอันเนี้ยมีล็อกฟิกไว้3ชิ้นเลยครับไม่มีชิ้นอื่นนะครับก็คือเราต้องใช้3ชิ้นตามเนี้ยครับมีโลเค้กเยลลี่หมีสายลุงนะครับไข่คืนชีพแล้วก็ไอศกรีมเยลลี่หมีนะครับโอเคพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยนะครับสำหรับกติกาของราว4เนี่ยก็คือเพิ่มคะแนนเยลลี่ทั้งหมดนะครับ 24,420 คะแนนนะครับในด่านราว5เนี่ยก็คือต้องการคนผ่านเข้ารอบนะครับ2คนนะครับเพื่อเข้าสู่ราว5นะครับโอเคพร้อมแล้วลุยกันเลยอันนี้ผมยังไม่เคยเล่นมาก่อนนะว่าด่านเป็นยังไงฮะอันนี้คือเป็นการวิ่งสดเลยด่านก็จะเป็นตอนมืดนี้ครับเดี๋ยวต้องมีให้เก็บดวงไฟแน่ๆเลยฮะเนี่ยครับมีด้วยฮะอันนี้ไม่ได้ซีเรียสเรื่องคะแนนอยู่แล้วนะฮะอันนี้พอยังไงผมก็ตกรอบไปแล้วฮะอันนี้แค่มาสำรวจด่านนะฮะโอ้ด่านนี้ผมคิดถึงนะถ้าใครยังจำด่านเบรกเอาอันนี้ได้นะฮะด่านชื่อว่าทะเลทรายโยเกอร์ต้าเนาะถ้าจำไม่ผิดชื่อเบรกเอาด่านเก่าโอ้โหเอ้ยว่าแล้วตกด่านนี้ต้องอ
ให้ผมว่าผมเล่นใหม่ดีวะเมื่อกี้มันไม่มีให้ขึ้นจากหลุมด้วยอะฮะอันนี้เอาใหม่นะฮะแสดงว่าต้องมีขึ้นโบนัสไทม์แน่เลยฮะมันจะมีตัวสอนภาษาอังกฤษด้วยฮะเราก็ต้องหย่อนไปเอาไอเทมโอ้ยชนฮะเราต้องหย่อนไอเทมไปเอารองเท้าด้วยฮะแล้วก็กลับขึ้นมาเอาตัวสอนบนอาคารแต่อาจจะไม่ได้ขึ้นก็ไม่เป็นไรเนาะแสดงว่าด่านนี้ต้องมืดตลอดตลอดแน่เลยเดี๋ยวต้องดูด่านต่อไปฮะว่าจะยังคงมืดอยู่หรือเปล่าเนี่ยตรงนี้ต้องเก็บไอเทมโมนาธามาครับโอเคไม่เป็นไรคือถ้าพลาดตัวอีเมื่อกี้คือตกหลุมเลยนะฮะเมื่อกี้โอเคด่านนี้ก็ยังมืดอยู่แสดงว่าตลอดทั้งด่านนี่คือจะมืดนะฮะระหว่างทางเราก็ต้องเก็บดวงไฟโอ้โหชนนี่ครับอย่างนี้ไม่ได้เก็บตัวใหญ่แล้วเมื่อกี้โอเคพาร์ทที่2นะฮะโอเคอันนี้ก็สว่างแล้วฮะด่านชนตรงนี้ต้องโดดโอ้ยต้องโดดตรงไกลๆหน่อยโอ้โหยากอยู่นะเดี๋ยวไปด่านรอบลึกๆเนี่ยผมว่าด่านน่าจะยากอยู่แล้วฮะ
ผมจำได้เลยสมัยตอนที่ซีซั่นที่แล้วฮะที่เป็นด่านล่อไฟนอลฮะโหยากอยู่นะตอนนั้นอะถ้าใครยังจำได้ฮะโอเคประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับด่านราว4นะครับในซีซั่นกีวีนะครับโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับคุกกี้รันโอเว่นเบรกประจำวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับฝากกด Subscribe ด้วยละกันเนาะนะครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ